ุดท้ายครับเลือกหมายเลข2เพราะเหตุอันใดครับพี่เอกก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองมองอ่ะน่าจะเคลียร์นี่ถูกมาหมดทุกคนแบบเป๊ะหมดเลยอ่ะคือถ้าจะมาผิดเอาคนสุดท้ายพี่ก็ถือว่าก็ห่าใช่พี่อาจจะแบบแล้วแต่แต่พี่ว่าโอเคอ่ะถือว่าน่าจะได้นะเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับพี่เอกเพลงหมากัดครับขอให้ภารกิจสำเร็จครับกรีดดังๆครับนักร้องปริศนาหมายเลข2และพี่เอกชัยศรีวิชัยเต็มที่เลยต้น9ขยับเข้ามาไหวตั้งวงกันไว้ตรงหน้าใจเอกชัยลาไปหรืออย่างไรผมมาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนบ้านเป็นแฟนอย่างเด็กรำคาญล่ะไปเลยสายใจที่มายืนรออยู่ที่ข้างรั้วเลยให้เพื่อนมันโผล่วานะไปดูข้างในจงเข้าไปดูว่าคงอยู่หรือเปล่าถ้าได้ยินมาให้พี่บอกมาไหวให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้มามันกัดขาของพี่ได้ของพี่ได้อีเขียวก็แม่งอีแดงก็รีพี่เลยเอาไม้ทิ่มตามามันไปมามันไปไม่มาของเธอมันช่างถูกใช่จริงด้วยมันชอบกัดแผลปลายขาของพวกผู้ชายพวกผู้ชายพี่ก็สวยก็ช่วยทางถูกหมากัดป่วยจนเดินไม่ไหวจนเดินไม่ไหวสงสารเพื่อนมันป่วยมันยืนเอามือกุมพาบอกว่าแท้เป็นใครเป็นคนรู้จังหวะแล้วที่เราเดาว่าน่าจะเพี้ยนตอนนี้ตีกลับมาน่าจะเป็นเพราะแล้วครับพี่มองมาตั้งแต่ตอนนี้เขาลิปซิงค์ตั้งแต่เบรกที่ลิปซิงค์แล้วว่าเสียงเขาเองยังไงก็เสียงเพราะคนนี้อาบอกว่าแท้เป็นใครโอมาเถิดนะก็ไรแม่มาโอมาเถิดนะก็ไรแม่มาโอมาเถิดนะก็ไรแม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะไม่น่านวลใหญ่คนไหนท่านนึกสนุกลุกขึ้นขยับเข้ามาไหว้ๆบ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชรบ้านพี่นั้นอยู่สุพรรณบ้านจอมขวัญอยู่เมืองเพชรและพี่อุตส่าห์มาเยี่ยมเธอรู้ไหมอุตส่าห์มาเยี่ยมที่มาจากราชบุรีและอยากจะมาดูหน้าว่าใหญ่แค่ไหนว่าใหญ่แค่ไหนพี่มาเยี่ยมเยือนจนถึงเรือนถึงบ้านน้องสาวเห็นนึกลำคาญพี่เอกชัยตั้งแต่วันนั้นตัวฉันก็เลยเข็ดก็เลยไม่ดอดไปเยี่ยมเธออีกต่อไปโอมาทนาก็ไรไม่มาโอมาทนาก็ไรไม่มาเร็วๆอย่าช้าเลยนะไม่น่าดวนใหญ่คนในนั้นนึกสนุกลุกขึ้นขยับไม่พลาดจริงๆแล้วตัวของหมอลำจริงๆเขาก็ไม่พลาดโอ้โหคือเก่งสุดๆเลยอ่ะแนะนำตัวเลยครับเอาแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับกับผมนายวรรณพงษ์สุตรัตน์ครับอายุ27ปีครับมีธุรกิจร้านเพชรชื่อร้านเพชรเกสรจิวเวลรี่ครับสวัสดีครับเกสรแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคด้วยครับ
ในนามหมอนพเก้ารัตนประการครับเคยเจอเพราะว่างานเอ้ามานาคมาพอดีนาคลงลูกสอนนาคซะหน่อยเริ่มเราเอาเป็นบทแพทองเฮ้ยใครยิงนาคไม่ได้บวนเลยใครยิงนาควะเฮ้ยใจคอไม่รับฟังสักนิดเลยยังไม่ทันสอนนาคเลยโดนยิงตายซะแล้วอะไรด้วยพวกอะไรเออนี่นาคตัดเหมือนแบบเออมาอ่านว่าเวลานี้ก็ดีเลิศน่าจะกล่าวคำเนิ่นถึงเรื่องป่าติโสนน่าจะกล่าวกำเนิดน้องการเกิดเป็นคนละพระอาจารย์ท่านนิพนธ์หนักกันเวลาคำพีเมื่อแรกมาเจอน้ำนาคนี่เขาไม่อาบก่อนทำขวัญเหรอมันต้องอาบก่อนเอาเหรอคนบ้าเลยมันทำไปอาบน้ำไปเหรอนาคนั่งมาในนานี่สารนังขฉามีจะกินนะโอ้โหสอนนาคด้วยทำขวัญด้วยร้องเพลงด้วยใช่ไหมแล้วเพชรก็ขายด้วยใช่ไหมเพชรเป็นธุรกิจของครอบครัวครับอยู่ตรงไหนครับร้านเพชรอยู่ที่อยู่มาบนคลองชั้น3ครับฝั่งตุ๊กคิวครับเผื่อใครอยากไปอุดหนุนก็ได้เนาะราคาพิเศษนะทำแล้วรีบทำนะครับทำไมฮะนาคหนาวครับโอเคเอาละครับวันนี้นะครับภารกิจถือว่าสำเร็จสุดยอดขอบคุณพี่เอกนะครับเอกชัยศรีวิชัยน้องต้นก้าวนะครับนักสืบทั้ง5ท่านครับคนดูในสตูดิโอครับและคนดูทางบ้านครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพุธหน้า 20:05 เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอปสวัสดีครับโอมาทัดนะหน้าโกอินเตอร์กันอีกครั้งกับซุปตาหนุ่มหล่อขาวสาวหลงคิมดงฮานสวัสดีครับนั่งนั่งจุ๊บๆโอ้ตายเลยดงฮานขาขาหัวใจหวั่นไหวมันเป็นอย่างนี้เองคนนี้หล่อไหมโอ้ไม่แฮนซัมไม่แฮนซัมแฮนซัมแฮนซัมอ๋อนี่ What about I'm not handsome he handsome no ไม่แฮนซัมเขาหยอก I can see your boy I can see your voice